อลอ่านเอาเรื่องของประกาศหอมเนี่ยนะคะก็ลงเอาไว้กับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในการชุมนุมคาปาร์คเมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันและนะคะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือกรณีของคุณชัยเกษมนิติสิริหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่มีการส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็มีการตําหนิรัฐบาลนะคะว่า ตำหนิรัฐบาลนะคะว่าไม่มีการปกป้องมวลชนประเทศชาติจะตกอยู่ในกาลียุคเหลือแค่เพียงซากปรักหักพังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะก็จะได้ชื่อจารึกว่าเป็นรัฐบาลทรราชที่ทำให้ประเทศนั้นตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่ง ดูเหมือนว่าเป็นการประกาศตัวนะคะ,อะของพักเพื่อไทยในการตัดสินใจให้คุณชัยเกษมเนี่ยเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของพักแน่นอนแล้วนั่นเองกับการออกมาเคลื่อนไหวของคุณชัยเกษมแบบนี้ก็เป็นการยืนยันด้วยนะคะในขณะเดียวกันว่าคุณหญิงสุดารัตน์เยยุราพันธ์และคุณชัดชาติคือคนนอกพักเพื่อไทยไปแล้วโดยปริยายกับการเคลื่อนไหวของคุณชัยเกษมในครั้งนี้นั่นเองคือถ้าเปลี่ยนนายกจากพลเอกประยุทธ์นะคะไปเป็นคุณชัยเกษมภาพที่เห็นรำไรก็คือไม่ต่างไปจากคุณสมชายวงสวรรัสด ก็คือเป็นแค่เพียงหุ่นเชิดและก็ต้องพูดถึงคุณที่พาน,นันสิริชนะแหละค่ะข้าราชการการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีการพูดถึงกรณีของคุณชัยเกษมที่ออกมาเคลื่อนไหวนี่แหละโดยทางด้านประกาศหอมเองนะคะได้นําเอาคําพูดของคุณที่พาน,นันที่ระบุเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของซากปรักหักพังพักเพื่อไทยและท่านชัยเกษมอาบน้ําร้อนมาก่อนยอมรู้ดีว่าซากปรักหักพังการเผาบ้านเผาเมืองนั้นเป็นอย่างไร ขอให้รำลึกและนึกถึงเสียงประชาชนที่บริสุทธิ์ที่ถูกทำลายชีวิตและทรัพย์สินในเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี5-3บ้างและท่านชัยเกษมในฐานะที่เคยทำหน้าที่ประดุงความยุติธรรมมาก่อนขอให้ท่านพิจารณารอบด้านครอบคลุมยึดหลักนิติธรรมด้วยใจที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มีการชุมนุมที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปอย่าปล่อยให้การชุมนุมนั้นลุกลามเป็นการเผาบ้านเผาเมืองและอย่าปล่อยให้ผู้ต้องหาได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมด้วยการหลบหนีออกนอกประเทศอีกเลย คนเขารู้ทันเล่นเกมเก่าที่โอเวอร์ไปแล้วบทสรุปก็ไม่ต่างไปจากเดิมค่ะนั่นก็คือหนีออกนอกประเทศนั่นเองนะคะและในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเนี่ยยังมีการเน้นย้ำเอาไว้อีกด้วยนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ของการชนนุมเนี่ยจะมีการเผาทำลายเนี่ยนะคะสิ่งของของทางราชการเพราะฉะนั้นการเผานะคะการเผาทำลายเนี่ยนะคะที่มีการซ้อมเผากันเป็นระยะระยะแบบนี้เนี่ยนะคะการเผาจริงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและวันนี้เนี่ยนะคะการชุมนุมก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าตอนนี้เป็นม็อบรายวันกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้มีการนัดชุมนุมกันอีกวันหนึ่งละค่ะวันนี้มีการนัดชุมนุมกันอีกวันหนึ่งม็อบ16สิงหาไล่ล่าทรราชเราจะเดินไปที่บ้านประยุทธ์เริ่มที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเวลาเดิมที่นัดหมายกันก็คือเวลาบ่ายสามโมงละค่ะและขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะวันนี้ตอนห้าโมงเย็น ที่ด้านหน้าสารดีกาค่ะกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเดินหยุดขังก็จะเป็นการเดินนะคะในเวลา1ชั่วโมง12นาทีค่ะ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวให้กับนักกิจกรรมอีก8คนที่ยังคงถูกคุมขังอยู่โดยกิจกรรมนั้นจะเป็นการเดินวนรอบสารดีกาเป็นเวลา1ชั่วโมง12นาทีในทุกวันนะคะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะมีขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้ละค่ะก็เป็นม็อบรายวันนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้กัน